เป็นเวลากว่า50ปีมาแล้วนับแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงพระเยาว์ภาพการตามเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ห่างไกลยังประทับอยู่ในความทรงจำชาวไทยเสมอตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงคิดหาวิธีการต่างๆที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นได้ตามเสด็จเห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติก็คิดว่าช่วยอะไรได้ควรช่วยไม่ควรนิ่งดูดายข้าพเจ้าได้ไปในที่ที่อาจจะถือได้ว่าเป็นถิ่นห่างไกลมาตั้งแต่เด็กๆมีโอกาสเป็นเพื่อนเล่นกับเด็กที่อยู่ในถิ่นห่างไกลเป็นเรื่องสนุกสนานและก่อให้เกิดความคุ้นเคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านทรงคิดวิธีการต่างๆช่วยเหลือราษฎรเช่นช่วยในเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการศึกษาเล่าเรียนการทำมาหากินและปัญหาอื่นๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นบุคคลพิเศษได้โอกาสดีกว่าคนอื่นก็เท่ากับประชาชนทั้งชาติสนับสนุนมาให้ทุนมาให้ศึกษาได้ถึงระดับอุดมศึกษาก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรตอบแทนเพื่อให้ผู้ร่วมชาติที่สนับสนุนเราได้มีโอกาสที่ดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นความคิดอย่างเด็กๆที่คิดเรื่อยมาเมื่อโตขึ้นพอมีแรงทำอะไรได้ก็ทำไปอย่างอัตโนมัติโดยทำตามพระราชกระแสหรือทำตามแนวพระราชดำริแต่ละครั้งพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นถึงสภาพปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ยากไร้ขาดแคลนแม้กระทั่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานการได้ย่ำไปในพื้นที่ต่างๆเห็นภูมิประเทศแปลกๆได้ฟังเรื่องราวชีวิตหลายรูปแบบจากคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ายิ่งกว่าตำราเรียนเล่มใดจะพึงบันทึกไว้ได้ขณะเดียวกันก็วางแนวชีวิตให้ฉันด้วยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารพระองค์จะทรงซักทรงถามจนทราบถึงต้นตอของปัญหาพร้อมพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตามแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยหลักคิดที่ว่าหากสามารถพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านสุขภาพอนามัยก่อนเด็กก็จะมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาด้านอื่นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตด้วยพอจะมีความรู้และความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัยและการศึกษาข้าพเจ้าจึงมุ่งเน้นงานพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อจะได้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปข้าพเจ้าได้ยึดหลักการดำเนินงานซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหนทางจะไกลแค่ไหนทุรกันดารเพียงใด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังคงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาลงห้วยเพื่อเข้าไปสัมผัสชีวิตประชาชนที่ทุกข์ยากและช่วยเหลือพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงให้ความสำคัญและตรัสเสมอว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการพัฒนาข้าพเจ้าจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการทรงงานพัฒนาประเทศของพระองค์มาประยุกต์ใช้ในวิธีดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านต่างๆที่ข้าพเจ้าริเริ่มขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นเป็นเรื่องสำคัญอย่างแรกที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารหลายโครงการจึงเกิดขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2523มาจนถึงปัจจุบันทุกโครงการของพระองค์มุ่งเน้นการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดจนพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดไม่ใช่การให้แล้วหมดไปในแต่ละครั้งแต่เป็นการให้ที่ยั่งยืนในระยะแรกทรงเน้นการพัฒนาสุขภาพพลานามัยด้านโภชนาการเช่นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่โรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาทำเป็นอาหารกลางวันรับประทานโดยความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียนจนสามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารและทำให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยรู้สึกภูมิใจในการได้มาเรียนโรงเรียนนี้ครับเพราะอยู่ใกล้บ้านและผมได้มาอยู่ที่บ้านไกลครับเพราะก็ได้ความรู้หลายอย่างครับเศร้าที่บางครั้งผมก็จะไม่กล้าครับจะหยุดช่วยครูเลี้ยงสัตว์ลูกพืชผักดังครับตามมูล่าในการพัฒนาเด็กถ้าไม่สามารถพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในด้านสุขภาพอนามัยก่อนเด็กก็จะไม่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาด้านอื่นๆไม่อาจนับว่าเป็นอนาคตของชาติได้ในระยะต่อมาการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมุ่งเน้นด้านการพัฒนาการศึกษามากขึ้นด้วยทรงห่วงใยในความด้อยโอกาสทางการศึกษาของราษฎรทรงตระหนักในความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนทุกคนควรได้รับการศึกษาและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันจึงทรงริเริ่มโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะทางวิชาการและอาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยการปฏิบัติงานอย่างที่เราทำกันอยู่คือเพื่อให้เยาวชนของชาติมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความรู้ความสามารถที่จะรู้ทั้งด้านวิชาการทั้งการงานอาชีพเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นทรัพยากรหรือเป็นกำลังสำคัญของชาติตลอดระยะเวลาเกือบ4ทศวรรษในการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้บรรลุเป้าหมายคือพึ่งตนเองได้มีความอยู่ดีกินดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประสบนิกรอย่างแท้จริงเป็นเวลาเกือบ4ทศวรรษแล้ว
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงก่อตั้งโครงการเพื่อพัฒนาคนในพื้นที่ชนบทห่างไกลอันเป็นจุดเริ่มของการทรงงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจากการเริ่มต้นทดลองโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพียง3แห่งจนประสบผลสำเร็จเด็กๆที่ขาดแคลนมีอาหารที่ดีขึ้นมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความรู้ทางด้านการเกษตรวิธีใหม่ๆตลอดจนผลการเรียนที่ดีขึ้นภายใต้แนวพระราชดำริการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยคนให้เขาสามารถช่วยตนเองได้เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ความเชื่อทางศาสนาเชื้อชาติและภูมิหลังทางเศรษฐกิจสังคมแม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาจะต้องมีความรักความห่วงใยความรับผิดชอบและการเคารพในเพื่อนมนุษย์จากจุดเริ่มต้นในโรงเรียนเพียง3แห่งได้ขยายโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศและสถานศึกษาอื่นๆเช่นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนพระปริยัติธรรมไม่น้อยกว่า759แห่งการขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารดังกล่าวเกิดขึ้นและสำเร็จผลก้าวหน้าด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทุนทรัพย์ที่องค์กรหน่วยงานต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใต้แนวพระราชดำริของการให้ที่ไม่เคยหมดด้วยการให้สิ่งที่ยั่งยืนพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังแผ่ไพศาลไปยังเด็กและเยาวชนในชนบทของประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาด้านโภชนาการสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนรวมทั้งส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเกษตรกรรมตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงอุทิศทั้งพระวรกายพระสติปัญญาและพระอัจฉริยภาพในการทรงงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารทรงติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้งานมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงการทรงงานของพระองค์เกิดจากการเรียนรู้อันยาวนานทั้งการศึกษาทางวิชาการและพระประสบการณ์ในชนบทตั้งแต่ทรงพระเยาว์ผลที่ได้รับไม่เพียงผลสัมฤทธิ์จากการทรงงานช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนเท่านั้นสิ่งสำคัญยิ่งที่คนไทยทั้งประเทศได้รับคือการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบสานมาจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน